นี้ก็ให้มองเห็นความไม่แน่นอนของโลกความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนของคนก็แสดงให้เราเห็นธรรมะนี่แหละเราลืมไม่ได้ในชีวิตถ้าอ่านตำราจะไหมวันหนึ่งสองวันจะจำได้ทีหลังจะลืมก็ได้จะไหมเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ชั่วโมงนะส่วนใหญ่เราก็ลืมใช่ไหมอันนี้เราลืมไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่าเขาก็เป็นอาจารย์เราเขาเป็นอาจารย์เราเขาแสดงให้เราเห็นธรรมะเราก็คิดว่าเช่นว่าเขาก็เคยแนะนำเราพาเราไปทางที่ดีทางที่ถูกเขาก็มีกับบุญคุณแก่เราเราก็ต้องมองดูบุญคุณใช่ไหมคนเราอยู่ด้วยกันจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นพ่อลูกแม่ลูกเราก็มีบุญคุณซึ่งกันและกันก็อยู่คนเดียวก็ไม่ได้มีบุญคุณทั้งนั้นแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตยังมีบุญคุณแก่เราถ้าเราเคยอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันยังมีบุญคุณมากก็เราก็มองเห็นว่าในโลกนี้พระองค์จะแสดงว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนเราก็มองเห็นความไม่แน่นอนก็คนเราทุกคนจะมองเห็นความดีเราก็พอเห็นได้จะมองเห็นความไม่ดีมันก็มองเห็นได้ในทีนี้ถ้าสำหรับผู้อื่นต้องพยายามมองเห็นความดีของผู้อื่นนะสำหรับตัวเองต้องพยายามมองดูหาดูศึกษาดูคลายควรดูความไม่ดีของตนนะถ้าศึกษาเราจะได้ปรับปรุงจะได้แก้ไขจะไหมจะได้แก้ไขแต่สำหรับตัวเองเนี่ยต้องมองดูความไม่ดีเราเคยทำอะไรบ้างที่ไม่ดีพูดอะไรพูดจาแบบไหนที่ไม่ดีคิดอะไรไม่ดีเราก็ดูตัวเองเราจะได้แก้ไขตัวเองก็สำหรับผู้อื่นถ้าเราพูดเมื่อกี้นี่แหละเราก็มีเมตตาก็รักกันมันพี่มันน้องก็มีเมตตาถ้าเขาได้ดีก็เราก็ดีใจกับเขาเขาก็เป็นทุกข์เราก็สงสารเขาก็เมตตาก็ใจไม่ได้กรุณาความสงสารก็ใจไม่ได้มุทิตาก็ไม่มีอะไรจะใช้ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาอุเบกขาก็เชิญแล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางทำใจเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางถ้าเราไม่ทำใจเป็นกลางจะเป็นไงเราก็เป็นทุกข์คิดนั่นใช่ว่าไม่ใช่ปล่อยวางก็คือถ้าว่าเราไม่รู้จักคิดเรื่องมันเกิดไปแล้วมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ไม่ได้บังคับใจตัวเองก็ไม่ได้บังคับผู้อื่นก็ไม่ได้เราก็ต้องทำใจเป็นถ้าทำใจไม่เป็นคิดอะไรเราจะเกิดความสงสัยก็ได้เกิดความไม่พอใจก็ได้เกิดความเกลียดก็ได้ก็ธรรมดาเพื่อไม่เป็นแบบนั้นอุเบกขาวางเฉยก็คืออย่าให้จิตใจของเราเกิดความโลภความโกรธต้องอยู่ระวังนะระวังนั่นความโกรธก็ไม่เกิดความโลภไม่เกิดจะดีไปเราก็ไม่มีความยินดีจะไม่ดีไปเราก็ไม่เกิดความเสียใจต้องทำใจเป็นกลางกรรมเป็นของตนนึกถึงข้อนี้นะกรรมเป็นของตนคนเราทำอย่างไรก็ยอมได้อย่างนั้นใช่ไหมใครทำอย่างทำดีก็ยอมได้ดีใครทำไม่ดีก็ยอมได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็ให้เกิดความสงสารเขาบางคนรู้อยู่ทำไมต้องทำก็เอาชนะกิเลสตัวเองไม่ได้นะเอาชนะกิเลสตัวเองไม่ได้ไปถามดูไม่รู้ไม่รู้ทำไมต้องทำก็เอาชนะกิเลสตัวเองไม่ได้ยอมแพ้กิเลสนั่นเราก็เขายอมแพ้กิเลสแต่เราก็บอกเรารู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรนะเกียรเราจะไม่ทำเด็ดขาดเห็นไหมเนี่ยเขาสอนเราอย่างดีเลยใช่ไหมเราจะไม่ทำเหมือนเขาอย่างเด็ดขาดก็สำหรับเขาเราก็มองเห็นความดีถามมองให้ความดีมันก็มีจุดแต่จุดหนึ่งที่ดีๆนั่นแหละนะก็ไม่ดีตอนนี้ก็ตอนที่ดี
ันก็มีใช่ไหมการกระทำที่ดีการพูดการจาดีๆนิสัยที่เคยดีแล้วก็มองดูจุดนั้นไปถ้ามองดูจุดนั้นไปแล้วก็อภัยได้เราก็สงสารเขาไปด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมอยู่เยอะๆเป็นบุญเป็นกุศลไม่เช่นนั้นก็เกิดความเกลียดขึ้นมาก็คือโทสะอันนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันปานเดียวกันเราไม่ได้ทำงานที่เดียวกันก็แล้วก็ไม่ต้องใส่ในใจเราเท่าไหร่แล้วอยู่ก็อยู่สบายๆนั่นแหละก็ต้องทำใจเบนนะน้องไทยทำใจเบนก็จุดสำคัญก็คือถ้าเป็นบุคคลเรามองไม่ค่อยจะทุกด่าเราสนิทใจเราเท่าไหร่แล้วก็พยายามมองเห็นความดีของเขาแต่สำหรับตัวเองปรับปรุงจิตใจตัวเองพยายามมองดูข้อบกพร่องของเรามีอะไรยังบกพร่องอยู่คนเราก็ไม่มีใครละทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ใช่ไหมมันก็มีบ้างก็เราก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงของเราให้ดีขึ้นนั่นเนี่ยเขาก็สอนเราทั้งโปร่งบ้างทั้งอ้อมบ้างถ้าเรารู้จักคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นในชีวิตของเรานี่เป็นบทเรียนเป็นอาจารย์ของเราทั้งนั้นจะไม่อยู่กับเราพระเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความคิดพิจารณาที่ดีบุญกุศลที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นไปแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปได้ถ้ารู้จักคิดดีนะถ้ารู้จักคิดไม่เป็นถ้าคิดไม่เป็นถ้าคิดไม่ดีบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดที่เกิดแล้วมันก็หนักกว่าเดิมภาษาบาลีก็เรียกว่าจำบโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการรู้จักคิดพิจารณาให้ถูกก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่อาโยนิโสมนสิการไม่รู้จักคิดพิจารณาก็ย่อมเป็นบาปอกุศลความคิดนี่สำคัญมากโอเคนะนั่นแหละสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ก็นำละครกันนะไปท่านทั้งหลาย ที่ได้มาทำบุญทำลารักษาศีลธรรมทำบุญสมุนเจริญภาวนาวันนี้นะให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในชีวิตของตนเห็นใครก็ให้มองเห็นข้อดีๆความดีของเขาก็พยายามมองดูความบกพร่องจุดอ่อนของเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขดัดนิสัยของตนให้ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นก็เราจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รับฟังปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักคิดพิจารณาที่ถูกที่ควรถ้าใครท่านทั้งหลายบุญกุศลยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้บุญบารมีท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญให้คุ้มครองรักษาอยู่ทั้งหลายให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีโอกาสสร้างคุณงามความดีบุญบารมียิ่งขึ้นใครมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถิด